สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการสรุปเนื้อหาของมหาศึกล้างพิภพในภาคที่2นั่นเองครับผมซึ่งก่อนหน้านี้นะครับไอ้ภาคที่2ภาคทวีตต้นกำเนิดนี่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะทำมันนะครับเพราะว่าไอ้มันมีเวอร์ชันมาก่อนหน้านี้มันเป็นเวอร์ชันแฟนเมดนั่นเองนะซึ่งเวอร์ชันแฟนเมดนะครับผมก็มันเป็นแฟนเมดรอให้รอออฟฟิเชียลมาดีกว่าก็ปรากฏว่ามันก็มาในจังหวะที่ผมก็ไม่คาดคิดว่ามันจะมาแล้วนึกว่ามันแบบคนเขียนมันลืมไปแล้วด้วยนะแต่ว่าไหนๆตัวออฟฟิเชียลก็มาแล้วนะครับผมก็จะมาเล่ากันต่อในภาคที่2นี้นั่นเองครับผมก็จะเล่าแบบเดิมตามที่ผมถนัดนั่นเองครับผมใครเคยดูคลิปผมมาก็น่าจะรู้นะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพอแล้วก็เราไปเรื่องแล้วชวนเราฟังกันได้เลยครับหลัวเฟิงและโมโลซ่าสัตว์อสูรข้ารับใช้ของหลัวเฟิงก็ได้เข้าสู่อาณาจักรที่เต็มไปด้วยอันตรายนั่นก็คือทวีตต้นกำเนิดพวกเขานั้นได้ออกจากจักรวาลดั้งเดิมมายังโลกอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยพลังชีวิตและเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์แห่งการกลับชาติมาเกิดตอนนี้หลัวเฟิงและโมโลซ่าทั้ง2คนนั้นอยู่ในฐานะเทพนิรันดร์ที่มีร่างกายศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบโดยพวกเขานั้นมีความสามารถในการฟื้นคืนชีพและก็มีการปกปิดตัวเองที่แข็งแกร่งยังไรเสียก็ตามพวกเขาจะต้องไม่เปิดเผยตัวตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโมโลซาเนื่องจากว่าหากได้ทำการเปิดเผยตัวตนว่าโมโลซานั้นเป็นสัตว์ร้ายขึ้นมาแล้วก็พวกเขานั้นก็จะถูกค้นพบโดยตัวตนที่ทรงพลังแห่งทวีตโตกำเนิดและจะไม่มีทางรอดไปได้ซึ่งก่อนหน้านี้หลัวฝนนั้นได้เรียนรู้อันตรายและแรงของทวีตโตกำเนิดมาจากปรมาจารย์จัวซานเคอร์และต่วนตงเหอมีคนที่แข็งแกร่งจำนวนนับไม่ถ้วนที่นี่และพวกเขานั้นก็ยังมีจักรวาลเล็กๆของพวกเขาเองที่เปรียบเสมือนกับดวงดาวที่กระจายอยู่ทั่วทั้งท้องฟ้าหลังจากมายังทวีตโตกำเนิดแล้วหลัวฝนกับโมโลซานั้นทำการเปลี่ยนรูปลักษณ์และออร่าของพวกเขาเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ศัตรูเก่าหรือรวมไปถึงผู้ที่มีอำนาจมองเห็นได้หลัวเฟิงพบว่าความผันผวนของกฎในโลกนี้ชัดเจนและเข้าใจง่ายกว่าจักรวาลดั้งเดิมซึ่งก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการฝึกฝนของเขาอย่างมากและในขณะนั้นเองครับผมพวกเขานั้นก็ได้พบกับคนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าม่ออยู่เหอซึ่งม่ออยู่เหอนี้อยู่ในระดับเทพแห่งความว่างเปล่าเขานั้นกำลังขับเรือเหาะอยู่นั่นเองเพราะม่ออยู่เหอนั้นได้ทำการพึ่งค้นพบสมบัติของเขามาชีวิตเขานั้นเต็มไปด้วยความสุขอย่างยิ่งเพราะที่จะกลับไปวางแผนอนาคตที่ดีกว่ากับลูกๆทั้งสามของเขาแต่แล้วจู่ๆเขานั้นก็ติดอยู่ในพลังบางอย่างที่ไม่สามารถต้านทานได้หลัวเฟิงนั้นได้ทำการช่วยม่ออยู่เหอเอาไว้ได้ซึ่งม่ออยู่เหอนะครับก็ได้ขอบคุณหลัวเฟิงเป็นอย่างมากแล้วก็ได้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทวีตต้นกำเนิดแก่หลัวเฟิงม่ออยู่เหอนั้นได้บอกกับพวกเขาว่าตอนนี้พวกเขานั้นอยู่ในรัฐแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่ารัฐกุลาหนจิ๋วเจียงซึ่งรัฐกุลาหนจิ๋วเจียงนี้อยู่ในประเทศหยีซึ่งรัฐนครกุลาหนจิ๋วเจียงนี้มีเมืองใหญ่ทั้งสิ้นอยู่3เมืองหนึ่งในนั้นก็คือเมืองจิ๋วเจียงซึ่งเมืองจิ๋วเจียงนั้นจะถูกปกครองโดยคนที่มีชื่อว่าจิ๋วเจียงโหซึ่งจิ๋วเจียงโหนี้จะอยู่ในระดับเจ้าแห่งความกุลาหนและในขณะเดียวกันม่ออยู่เหอนะครับยังได้บอกอีกว่าตอนนี้หลัวเฟิงนั้นอยู่ใกล้เมืองที่มีชื่อว่าเมืองหูหยางสามารถใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวของหลัวเฟิงได้และเมืองนี้นั้นมีการพัฒนาด้านการค้าขายที่ดีเป็นอย่างมากและเขานั้นยังได้บอกอีกว่าสัตว์ประหลาดในทวีตต้นกำเนิดนั้นมีอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งซึ่งเหล่าจักรพรรดิเทพนั้นก็ได้ปล่อยพวกมันเพื่อให้เหล่าผู้ที่ต้องการจะฝึกฝนทักษะนั้นทำการไล่ฆ่าซึ่งหลัวเฟิงนั้นก็ตระหนักได้ดีว่าสัตว์ต่างดาวเหล่านี้เป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่ต่อผู้อ่อนแออยู่เสมอแต่อย่างไรเสียก็ตามพวกมันนั้นก็เปรียบเสมือนกับการฝึกฝนในการเลื่อนขั้นด้วยเช่นเดียวกันโดยเป้าหมายปัจจุบันของหลัวเฟิงนะครับก็คือพัฒนาทักษะของตัวเองเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาอย่างระมัดระวังเพื่อที่เขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความลับของทวีตต้นกำเนิดในอนาคตได้และรวมไปถึงการล้างแค้นให้แก่ทางจัวซานเคออาจารย์ของเขาอีกต่างหากและในเวลาเดียวกันนั่นเองทางเหยียนจิ๋วบรรพบุรุษดั้งเดิมก็มายังทวีตต้นกำเนิดแล้วผ่านช่องทางการกลับชาติมาเกิดและเขานั้นก็ได้เข้ามาอยู่ในชนเผ่าที่เป็นมิตรแน่จากโบราณยานเฟิงบรรพบุรุษดั้งเดิมนั้นไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับทวีตต้นกำเนิดและยังขาดแหล่งทรัพยากรซึ่งหลัวเฟิงนั้นก็ได้มอบทรัพยากรที่เหมาะสมให้แก่บรรพบุรุษดั้งเดิมนั่นก็คืออาณาจักรฝันร้ายทั้ง9เพื่อที่ช่วยเขาในการฝึกฝนจนถึงระดับเทพนิรันดร์ได้แม้ว่าตอนนี้ทั้งเหยียนจิ๋วกับทางหลัวเฟิงจะอยู่ห่างไกลกันมากแต่ก็พยายามอย่างหนักเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวเองเผชิญหน้ากับความท้าทายในทวีตต้นกำเนิดโดยเป้าหมายของพวกเขาทั้ง2คนนั้นก็คือการเอาตัวรอดและการสำรวจทวีตต้นกำเนิดนี้หลัวเฟิงพบกับโมโลซ่าแล้วก็ทางม่ออยู่โหนะครับพวกเขานั้นตัดสินใจที่จะไปที่เมืองหูหยางในขณะเดินทางนั่นเองครับผมหลัวเฟิงนะครับได้ใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองทำให้สัตว์ประหลาดนกไม่กล้าเข้ามาใกล้ในระหว่างการบินนี่เองครับผมม่ออยู่เหอนะครับก็ได้ค่ำครวญประมาณว่านี่เหรอพลังของเทพนิรันดร์ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมหลัวเฟิงและโมโลซ่านั้นก็ได้สังเกตเห็นสถานที่อะไรบางอย่างรวมถึงสัตว์ประหลาดแห่งทวีตต้นกำเนิดซึ่งหลัวเฟิงนั้นไม่สนใจที่จะกำจัดสัตว์ประหลาดที่อ่อนแอแต่โมโลซ่านะครับได้บอกประมาณว่าเขานั้นสัมผัสได้ว่ามีสัตว์อสูรอะไรบางอย่างซ่อนตัวอยู่ด้านหน้าซึ่งมันอยู่ในระดับเทพนิรันดร์ซึ่งสิ่งนั้นเหมือนกับงูมีเขาหลัวเฟิงครับจึงตัดสินใจไปค้นหาในทันทีเมื่อเข้าไปในถ้ำงูมีเขานะครับงูมีเขาที่อยู่ใต้ดินนั้นจะเล่นหลบหนีไปอย่างรวดเร็วหลัวเฟิงและโมโลซ่านั้นตามไม่ทันนั่นเองหลัวเฟิงนั้นจะได้ค่ำควรออกมาประมาณว่าความสามารถของสัตว์ต่างดาวเหล่านี้นั้นก็เข้าใจกฎต่างๆด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงเข้าใจเรื่องพรสวรรค์เกี่ยวกับวิชาเลือดของหลัวเฟิงด้วยซึ่งเขานั้นรู้ว่าการล่าสังหารต่างดาวที่เป็นระดับเทพนิรันดร์นั้นยากมากในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมตัดภาพไปในอีกพื้นที่หนึ่งมีกลุ่ม2กลุ่มครับกำลังปะทะกันอยู่โดยกลุ่มแรกนะครับมาจากหอคอยจิ๋วเหยียนพวกเขานะครับกำลังต่อสู้กับกองกำลังหนึ่งนั่นเองซึ่งก็ปรากฏว่ากองกำลังกลุ่มนี้นะครับมีทั้งสี่สิบคนนั่นเองและทุกคนนั้นได้คุมผ้าคลุมสีดำเอาไว้ซึ่งเหล่าคนที่คุมผ้าคลุมสีดำนะครับพวกเขานั้นได้รับคำสั่งให้กวาดล้างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเพื่อปกป้องสมบัติหายากที่เรียกกันว่าดอกไม้คริสตัลสีม่วงฟ้าซึ่งดอกไม้นี้ถ้าเกิดว่าได้เติบโตเต็มที่แล้วก็จะมีมูลค่าสูงมากมันน่าเพียงพอที่จะทำให้อีกฝ่ายนึงครับมาต่อสู้แย่งชิงไปซึ่งในหมู่คนสวมชุดดำนี่ครับมันก็จะมีคนหนึ่งนะครับที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษและเป็นหัวหน้าของกลุ่มนี้
ซึ่งคนๆนี้ครับเป็นผู้ที่คอยเฝ้าดูแลดอกไม้คริสตัลเลือดสีม่วงฟ้าซึ่งคนๆนี้ครับอยู่ในระดับเทพนิรันดร์เขานั้นมีชื่อว่าเฮยตัวโมซึ่งเฮยตัวโมครับได้ใช้พลังอสูรพลังของเขาในการปกปิดกลิ่นของดอกไม้นี้แล้วไม่ลังเลเลยที่จะทำการฆ่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเพื่อรักษาความลับโดยเขานะครับจะเป็นที่ต้องนำดอกไม้คริสตัลเลือดสีม่วงฟ้านี้ไปยังเมืองหูหยางรอให้มันนั้นเจริญเติบโตเพราะว่าในตอนนี้มันยังไม่มีค่าอะไรมากมายมากนักโรเฟอร์นะครับได้สัมผัสถึงบางสิ่งผิดปกติได้ในขณะที่เขานั้นกำลังบินอยู่นั่นเองจะได้ตัดสินใจไปลองดูโดยเขานะครับได้นำโมโลซ่ากับม่อยูโฮนั้นได้เข้าสู่โลกภายในของเขาและเขาจะไปทำการสัมผัสสิ่งผิดปกตินี้ตามลำพังซึ่งความสามารถในการรับรู้ของโรเฟอร์นั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเหนือกว่าระดับเทพนิรันดร์ระดับธรรมดาซึ่งโรเฟอร์ครับก็สามารถสัมผัสได้ถึงสมบัติที่ซ่อนอยู่ซึ่งสมบัติที่ว่านั้นก็คือดอกไม้คริสตัลเลือดสีม่วงฟ้านั่นเองที่ตอนนี้ครับได้ถูกพลังของเฮยตัวโมนั้นทำการปกปิดเอาไว้แต่โรเฟอร์นั้นก็สามารถสัมผัสได้โดยกฎของทวีตต้นกำเนิดนะครับก็คือว่าสมบัติทุกชิ้นในโลกใบนี้ไม่มีใครที่สามารถอ้างสิทธิ์ในการครอบครองมันได้ผู้ที่มีความสามารถเท่านั้นถึงสามารถได้รับมันมาโรเฟอร์นะครับได้มุ่งหน้าไปที่เกิดเหตุในทันทีก็พบว่าตอนนี้นะครับได้มีกลุ่มคนนึงนะครับที่อยู่ในระดับเทพที่แท้จริงกำลังมุ่งหน้าไปที่เมืองหูหยางด้วยเรือเหาะซึ่งในขณะที่เขามุ่งหน้าไปนี่เองก็พวกเขานั้นก็ได้พบเจอกับกลุ่มคนสวมชุดดำนะครับที่อยู่ในระดับเทพความว่าเปล่านับ10คนซึ่งกลุ่มเทพที่แท้จริงนะครับที่กำลังขี่เรือเหาะอยู่นี่เองที่กำลังมุ่งหน้าไปที่เมืองหูหยางครับพวกเขานั้นก็คาดหวังอย่างสูงว่าพวกเขานั้นไปที่เมืองหูหยางแล้วพวกเขานั้นจะแข็งแกร่งขึ้นและสามารถหลีกเลี่ยงอันตรายได้แต่ใครจะไปนึกว่าตอนนี้พวกเขานะครับได้ถูกเหล่าเทพในความว่างเปล่าทั้ง10คนที่สวมชุดดำนั้นทำการไล่ฆ่านั่นเองโดยอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ครับก็คือว่ากลุ่มของเฮยตัวโมครับที่สวมชุดคลุมสีดำนับ10คนนี้พวกเขานั้นได้รับคำสั่งให้กำจัดสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่พวกเขานั้นพบเจอป้องกันไม่ให้ความลับเรื่องดอกไม้คริสตัลเลือดสีม่วงฟ้านั้นเผยแพร่ออกไปนั่นเองซึ่งกลุ่มก่อนหน้านี้ครับก็ได้ถูกกำจัดไปแล้วนะในช่วงเวลาวิกฤตนี้เองครับผมลูฟเฟิร์นนั้นก็ได้ปรากฏตัวช่วยเหลือเหล่ากลุ่มเทพที่แท้จริงได้โดยเขานะครับได้พาคนกลุ่มนี้นะเข้าไปยังขอคอยดวงดาวเพื่อที่จะปกป้องพวกเขานั่นเองและลูฟเฟิร์นครับจะเป็นที่ต้องเผชิญหน้ากับเหล่าคนสวมชุดดำนะครับที่แข็งแกร่งอยู่ในระดับเทพแห่งความว่างเปล่านับ10คนและยังรวมไปถึงนะครับชายชุดดำคนหนึ่งที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษโดยคนนี้ครับนั่นก็คือเฮยตัวโมนั่นเองเฮยตัวโมนะครับแข็งแกร่งอยู่ในระดับที่8ของเทพนิรันดร์เฮยตัวโมนะครับจึงสั่งให้เหล่าลูกน้องของเขานับ10คนนั้นทำการโจมตีใส่ลูฟเฟิร์นซึ่งลูฟเฟิร์นนะครับก็ได้โดนกระหน่ำโจมตีนั่นเองแม้ว่าลูฟเฟิร์นนั้นจะโดนกระหน่ำโจมตีจากผู้คนนับ10คนแต่เขานั้นก็ยังสามารถต้านทานมันได้และเขานั้นก็ได้จับสังเกตได้ว่าล็อตสตูเหล่านี้นั้นใช้พลังแห่งพิษโดยตอนนี้ครับแม้ว่าลัวเฟิร์นนั้นจะอยู่ในระดับเทพนิรันดร์แต่เขานั้นก็ได้เพิ่งเลื่อนขั้นมาเมื่อไม่นานมานี้ยังไม่เชี่ยวชาญในวิชาลับที่ได้สืบทอดกันมาอย่างสมบูรณ์ดังนั้นนะครับลัวเฟิร์นจะได้ใช้วิชาที่เขานั้นถนัดนั่นก็คือเขานั้นได้ใช้อาวุธระดับจักรพรรดิเทพดาบเงาโลหิตและใช้กระบวนท่าดาบทำลายขอบเขตทั้ง9ซึ่งลัวเฟิร์นนะครับพอใช้กระบวนท่านี้ก็สามารถจัดการกับเหล่าเทพในความว่างเปล่าสวมชุดคลุมสีดำทั้ง10คนได้ซึ่งพอเห็นไปเช่นนั้นเองครับทางเฮยตัวโมเขานะครับก็รู้สึกเหมือนจะท่าไม่ดีนะครับเขานั้นจึงตัดสินใจที่ทำการต่อสู้ด้วยตัวเองเขานะครับได้พุ่งเข้าไปต่อสู้กับหลัวเฟิงซึ่งเฮยตัวโมครับแข็งแกร่งอย่างมากในด้านการใช้กฎแห่งพิษและรวมไปถึงเขานั้นมีอาวุธครับหอกสายฟ้าสีดำซึ่งหอกนี้ครับทรงพลังไปอย่างบ้าซึ่งทางเฮยตัวโมครับก็ได้ใช้วิชาหอกแปดหอกบวกเข้ากับกฎแห่งพิษนะครับทำการโจมตีใส่หลัวเฟิงซึ่งหลัวเฟิงนะครับก็สามารถรับการโจมตีเอาไว้ได้แต่เขาครับก็ได้ถูกโจมตีและตกลงไปในแอ่งน้ำขนาดใหญ่ใจกลางโลกซึ่งหลัวเฟิงครับได้รับบาดเจ็บไปอย่างมากเขานะครับได้สูญเสียพลังอสสิทธิ์ของเขาไปกว่า 10% เลยทีเดียวซึ่งโมโลซ่านะครับที่อยู่ในโลกภายในของหลัวเฟิงก็ได้พูดมาประมาณว่าเจ้านายไหวหรือเปล่าซึ่งหลัวเฟิงนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นยังไหวไม่เห็นหลัวเฟิงยังไม่ตายนะครับทำให้เฮยตัวโมครับรู้สึกตกใจไปอย่างมากเฮยตัวโมนั้นจึงได้ตัดสินใจใช้กระบวนท่าต้องห้ามที่ทรงพลังยิ่งกว่าท่าเดิมซึ่งกระบวนท่านี้ครับถูกเรียกว่าการทำลายท้องฟ้าทมินซึ่งกระบวนท่าการทำลายท้องฟ้าทมินนี่ครับทำให้เฮยตัวโมนั้นได้สูญเสียพลังงานอสสิทธิ์ของเขาไปกว่า 50% เลยทีเดียวในการใช้กระบวนท่านี้แต่ลัวเฟิร์นครับก็จะสามารถต้านทานเอาไว้ได้อีกทีครับผมแม้ว่าร่างกายอสสิทธิ์ของลัวเฟิร์นครับจะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงอีกครั้งก็ตามแต่ร่างกายอสสิทธิ์ของลัวเฟิร์นครับสามารถฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วเฮยตัวโมครับรู้สึกว่าเขานั้นไม่สามารถเอาชนะลัวเฟิร์นได้อีกต่อไปเขาจึงตัดสินใจที่จะหลบหนีวางแผนที่จะกลับไปที่เมืองหูหยางเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ลัวเฟิร์นครับได้ใช้เทคนิคลับฝันร้ายทั้งทำการคือกินเจตจำนงของเฮยตัวโมและทำให้เขาล้มลงและหมดสติไปก่อนที่ลัวเฟิร์นครับจะทำการทำลายหัวใจของเทพที่แท้จริงของเฮยตัวโมและเป็นการเอาชนะเขาได้อย่างสมบูรณ์หลังจากการต่อสู้ครับลัวเฟิร์นนั้นได้แจกจ่ายของรางวัลทั้งหมดที่เขานั้นได้มาจากเฮยตัวโมรวมไปถึงดอกไม้คริสตัลสีม่วงฟ้าอีกด้วยและยังไม่พอแค่นั้นนะครับเขานั้นยังได้รับอาวุธและสมบัติของเฮยตัวโมและได้ทำการแจกจ่ายสมบัติบางส่วนให้แก่โมโรซ่าสหายของเขาลัวเฟิร์นนะครับจะได้เก็บร่างของเฮยตัวโมและปล่อยให้โมโรซ่านั้นกินเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่โมโรซ่าอีกด้วยในท้ายที่สุดแล้วครับลัวเฟิร์นนั้นจึงตัดสินใจที่จะรอให้ดอกไม้คริสตัลสีม่วงฟ้านี้เติบโตและวางแผนที่จะก้าวหน้าต่อไปตัดภาพมาที่หอคอยเทียนอยู่ในเมืองหูหยางนะครับประธานซันอยู่นะครับได้สัมผัสได้เลยว่าเฮยตัวโมนั้นได้ตายแล้วผ่านป้ายแผ่นของเขานั่นเองเอาละครับจึงสั่งให้ดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้ในทันทีแต่ยังไงเสียก็ตามครับผมพอคิดไปคิดมาครับเขานั้นได้คิดมาประมาณว่าถ้าหากว่าเฮยตัวโมนได้ตายแล้วจริงๆแล้วก็แปลว่าจะต้องมีกองกำลังที่แข็งแกร่งคอยอยู่เบื้องหลังการตายนี้อย่างแน่นอนเขานั้นจะไม่ตกเป็นเหยื่อกับเรื่องนี้เป็นอันขาดตัดภาพมาที่หลัวเฟิร์นครับหลัวเฟิร์นนั้นตระหนักได้เลยว่าหลังจากที่เขานั้นได้เลื่อนขั้นไปสู่ระดับเทพนิรันดร์แล้วเขานั้นตระหนักได้เลยว่าเขานั้นมีข้อบกพร่อง
ขาแต่ละอย่างครับจำเป็นที่ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะไปที่เมืองหูหยางเพื่อซื้อของที่จำเป็นในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมในหอคอยดวงดาวเหล่ากลุ่มเทพที่แท้จริงนะครับที่ได้ถูกหลวงเฟิงนั้นช่วยเอาไว้พวกเขานั้นก็เริ่มกังวลกับอนาคตแล้วว่าหลวงเฟิงนั้นจะทำอย่างไรกับพวกเราต่อไปแม้ว่าพวกเขานั้นจะรู้ว่าหลวงเฟิงนั้นมีเจตนาดีก็ตามแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าหลวงเฟิงนั้นอาจจะใช้พวกเขานั้นเป็นหนูทดลองและจากฝึกฝนมาเป็นเวลากว่า3วันนะครับหลวงเฟิงนั้นจึงตระหนักได้เลยว่า1วันในทวีปตัวกำเนิดนั้นค่อนข้างยาวนานไปอย่างมากที่เท่ากับ1ปีบนโลกเลยและตอนนี้เขานั้นก็ได้กลิ่นหอมของดอกไม้คริสตัลสีม่วงฟ้าที่กำลังรุนแรงมากยิ่งขึ้นตระหนักได้เลยว่าดอกไม้นี้กำลังจะเติบโตอย่างเต็มที่ซึ่งมันน่าจะช่วยอย่างมากในการให้เขานั้นฝึกฝนวิชาเลือดแม้ว่าเขานั้นจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตพื้นเมืองของที่นี่ก็ตามและไม่สามารถฝึกฝนวิชาทางสายเลือดได้แต่เขานั้นก็ยังคงเก็บดอกไม้คริสตัลสีม่วงฟ้าเอาไว้ต่อมาหลัวเฟิงโมโลซาและม่อยูโฮนะครับพวกเขานั้นได้มุ่งหน้าไปที่เมืองหูหยางเพื่อซื้อของที่จำเป็นพวกเขานะครับก็ได้ค้นพบว่าเมืองหูหยางนั้นมีขนาดใหญ่มากซึ่งเมืองหูหยางนะครับเป็น1ใน3เมืองใหญ่แห่งรัฐกุลาหลจิ่วเจียงซึ่ง2ใน10ของกองกำลังเมืองหูหยางนั้นอยู่บนกำแพงเมืองพอมาถึงเมืองหูหยางนี่เองครับผมลูฟเฟิงนะครับจะได้ทำการสังเกตขนาดและการเคลื่อนไหวภายในเมืองสัมผัสได้ถึงความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเวลาเดียวกันนั่นเองครับผมลูฟเฟิงนั้นก็ได้สังเกตเห็นกองกำลังอสูรพลังในเมืองหูหยางพวกเขานั้นได้มีสมบัติลับทางเครื่องกลมากมายและในเมืองนี้เองครับลูฟเฟิงนั้นจะได้ทำความรู้จักกับกองกำลังเมืองหูหยางที่อยู่หน้าประตูเมืองนั่นเองเขาคนนี้นะครับมีชื่อว่าเกาอูฉุยซึ่งเกาอูฉุยนะครับก็พยายามแนะนำเรื่องเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และระบบการใช้ชีวิตในเมืองหูหยางให้แก่หลัวเฟิงฟังซึ่งเกาอูฉุยนะครับก็ไม่ได้แนะนำเพียงแค่หลัวเฟิงนะครับจะแนะนำชนเผ่าพื้นเมืองอีต่างหากว่าพวกเขานั้นจะสามารถกลมกลืนเข้ากับเมืองนี้ได้อย่างไรต่อมาหลัวเฟิงครับได้พาโมโลซาม่ออยู่โหนะครับไปที่ปราสาทแห่งความโกลาหลเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยนั่นเองโดยเหล่าเทพนิรันดร์นะครับจะมองหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมโดยมักจะเลือกเป็นสถานที่ใกล้กับซากปรักพังแห่งความโกลาหลเพราะที่นั่นเองครับพวกเขานั้นสามารถสัมผัสได้ถึงกฎแห่งความโกลาหลซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่พวกเขานั้นต้องการสำหรับการปฏิบัติตนซึ่งหลัวเฟิงและโมโลซานะครับพวกเขานั้นก็ได้ทำการซื้อที่อยู่อาศัยนั่นคือถ้ำแห่งความโกลาหล A หมายเลข913แม้ว่าถ้ำนี้ครับจะมีขนาดค่อนข้างเล็กแต่ก็ตั้งอยู่ใกล้ซากปรักพังแห่งความโกลาหลดังนั้นจึงเป็นที่นิยมอย่างมากในเหล่าเทพนิรันดร์หลัวเฟิงและโมโลซาครับได้เดินไปรอบๆถ้ำเลือกที่อยู่อาศัยของตนเองจากนั้นจึงได้เริ่มฝึกพวกเขานะครับสัมผัสได้เลยว่าสภาพแวดล้อมรอบถ้ำนี้นั้นเหมาะสมสำหรับการฝึกตนไปอย่างมากสัมผัสได้ถึงกฎแห่งความโกลาหลได้อย่างชัดเจนและในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมรู้สึกเหมือนกับว่าเพื่อนบ้านของหลัวเฟิงหรือก็คือคนที่อยู่ถ้ำใกล้กับหลัวเฟิงนะครับซึ่งก็มีอยู่2คนด้วยกันครับที่อยู่ถ้ำใกล้กับหลัวเฟิงคนแรกครับมีชื่อว่าโมลี่เหมิงอีกคนนึงครับมีชื่อว่าโมลี่เฟยหยุนพวกเขานั้นตระหนักได้ถึงการมาถึงของหลัวเฟิงพวกเขาได้รู้มาประมาณว่าหลัวเฟิงนั้นได้ถูกจัดอันดับให้อยู่ในระดับเทพนิรันดร์ระดับดีซึ่งถือว่าไม่ได้ส่งพลังอะไรมากนักแต่โมลี่เหมิงนะครับก็ยังคอยเตือนลูกสาวให้ระมัดระวังตัวซึ่งหลัวเฟิงที่ปฏิบัติตนอยู่นะครับเขานั้นก็สัมผัสได้เลยว่าเพื่อนบ้านของตนนั้นรู้สึกเหมือนจะไม่ชอบเขาเอามากๆต่อมาครับหลัวเฟิงนั้นได้ตัดสินใจที่จะขายดอกไม้คริสตัลสีม่วงฟ้าอันล้ำค่าให้แก่สมาคมหยานเฟิงซึ่งสมาคมหยานเฟิงนะครับเป็นองค์กรที่ทรงพลังไปอย่างมากสามารถมอบสภาพแวดล้อมการค้าที่ปลอดภัยให้แก่หลัวเฟิงได้ซึ่งหลัวเฟิงนะครับก็ประสบความสำเร็จในการขายดอกไม้คริสตัลสีม่วงฟ้าและหลัวเฟิงนะครับก็ยังทำการซื้ออุปกรณ์ครับสำหรับอัปเกรดอาวุธของเขาอีกด้วยและรวมไปถึงครับเขานั้นก็ได้ใช้เงินจำนวนหนึ่งในการสมัครเข้าร่วมกับห้องโถงแห่งความมืดและกลายเป็นส่วนหนึ่งในนั้นโดยห้องโถงแห่งความมืดครับเป็นองค์กรพิเศษของสมาคมหยานเฟิงสามารถจัดหางานและรวมไปถึงให้บริการทางด้านข่าวกองที่หลากหลายหลัวเฟิงนะครับทราบมาประมาณว่าและหลัวเฟิงนะครับก็ได้รับข่าวสารที่เขาต้องการโดยก่อนหน้านี้นะครับเขานั้นได้นึกถึงคำพูดของจวดซานเคออาจารย์ของเขาโดยที่จวดซานเคอนะครับได้เล่ามาประมาณว่าได้มีกษัตริย์3องค์จากประเทศฉือนั้นทำการโจมตีประเทศของเขาจนล่มสลายและหลัวเฟิงนะครับก็ได้ทราบข่าวแล้วว่าปัจจุบันนี้ครับประเทศฉือนั้นมีกษัตริย์5องค์แล้วไม่ใช่3คนอีกต่อไปทำให้เขานะครับรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยและคอยระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นต่อมานะครับในห้องโถงแห่งความมืดนี้หลัวเฟิงนะครับก็ได้ดูภารกิจต่างๆนะครับซึ่งเป็นภารกิจในการล่าฆ่าหัวนั่นเองซึ่งภารกิจล่าฆ่าหัวที่ถูกเผยแพร่โดยห้องโถงแห่งความมืดนี่ครับมันก็มีภารกิจล่าฆ่าหัวในการสังหารผู้ประชาการสูงสุดของเมืองหูหยางอีกด้วยหลังจากที่หลัวเฟิงกลับมาที่ถ้ำนะครับหลัวเฟิงนั้นก็ได้เข้าไปยังห้องโถงใต้ดินซึ่งและเขานะครับก็ได้เริ่มฝึกฝนอย่างสันโดษซึ่งการฝึกฝนของเขานะครับก็คือการฝึกฝนแผนที่อันยิ่งใหญ่แห่งความกุลาหลมันน่าจะกลายเป็นเป้าหมายหลักในการฝึกฝนของหลัวเฟิงแล้วผมก็ขอจบพาร์ทหนึ่งแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้พบกันใหม่กับหน้าสวัสดีครับโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ